ดีต้อนรับนะครับทุกคนเข้าสู่รายการไฮเปอร์วิเซอร์นะครับวันนี้ผมอาจารย์วรชาติสดศรีเราอยู่ที่หัวลำโพงนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่สำคัญมากๆเพราะเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่ทางฟูจิประเทศไทยได้รับเกียรตินะครับให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงานฟูจิเอ็กซ์ซัมมิตนะครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนว่างานนี้ปกติเขาจะจัดกันที่ต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะที่ประเทศญี่ปุ่นนี่เป็นครั้งแรกนะครับที่จัดในเอเชียโดยที่ไม่ใช่ประเทศญี่ปุ่นหรือบริษัทแม่นั่นเองครับแล้วกล้องที่อยู่ในมือผมตอนนี้ที่เห็นอยู่ในตรงนี้คือกล้องที่เปิดตัวในวันนี้พร้อมกับเลนส์ตัวใหม่ล่าสุดนั่นก็คือ Fuji XS 20พร้อมเลนส์8มิลลิเมตร 3.5 RWR นะครับซึ่งตัวนี้เป็นตัวที่เปิดตัวในงานวันนี้แล้วก็เปิดเผยราคาจัดจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะครับแต่ยังไม่ใช่ราคาไทยนะครับราคาจัดจำหน่ายของตัวบอดี้ตัวนี้จะอยู่ประมาณ 1,000 กว่าเหรียญนิดๆดอลลาร์สหรัฐนะยังไม่ใช่ราคาไทยส่วนตัวเลนส์จะอยู่ที่799นะครับซึ่งเจ้า2ตัวนี้จะวางจำหน่ายในเดือนมิถุนายนนี้เองครับในขณะเดียวกันเนี่ย2ตัวนี้มีความน่าสนใจมากๆเพราะว่าเจ้า XS 20ตัวนี้เป็น XS 20เวอร์ชั่นที่ทำมาแก้ปัญหาของ XS 10นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหน้าจอนะครับซึ่งตอนนี้จะเห็นว่ามีเขี้ยว2อันนี้สามารถติดพัดลมระบายอากาศได้เหมือนกับรุ่นที่อย่าง XS 2แล้วก็ XT 5นะครับจะเห็นว่าใช้พัดลมตัวเดียวกันในขณะเดียวกันหน้าจอมีระบบสัมผัสที่ดีเยี่ยมเหมือนเดิมระบบโฟกัสจัดเต็มนะครับเหมือน XT 5นะครับเอาเข้ามาใช้ไม่ว่าจะเป็นโฟกัสลูกตาคนลูกตาสัตว์โฟกัสมอเตอร์ไซค์จักรยานรถยนต์เครื่องบินรถไฟลูกตาของแมลงนะครับรวมไปถึงโดรนตัวนี้มีครบเลยนะครับในขณะเดียวกันบอดี้ยังมาลักษณะของการเบาบางเล็กเป็นแมกนีเซียมอะลอยพร้อมแฟลชแบบนี้นี่แฟลชเขาไกด์นัมเบอร์อยู่ประมาณ7นะครับที่ ISO 200นอกจากนั้นเนี่ยตัวฟังก์ชันการใช้งานวัสดุการประกอบค่อนข้างดีมากนะครับจับแล้วประทับใจเพราะว่าเป็นกล้องตัวเล็กที่ไม่ได้ก๊อกแก๊กเลยน้ำหนักกำลังดีอยู่ที่491กรัมในขณะเดียวกันแบตเตอรี่นะครับตัวนี้เป็นแบตเตอรี่ตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะครับนั่นก็คือ NPW 235ซึ่งเป็นแบตตัวใหญ่เหมือนรุ่นที่อย่างพวก XT 5นั่นเองไม่ได้ใช้แบตตัวเก่าแล้วนะครับในขณะเดียวกันตัวนี้เขาเคลมกันว่าจะถ่ายได้ที่ประมาณ750ภาพถ้าใช้แฟลชด้วยแต่ถ้าเกิดเป็นงานถ่ายตามปกติทดสอบแล้วอยู่ที่ประมาณ 1,000 กว่าใบนั่นเองครับในขณะเดียวกันนะครับวงแหวนไดออลก็มีการดีไซน์ใหม่นะครับเป็นทั้งตัว Advanced Mode นะครับแล้วก็ Custom Function 4ตัวรวมไปถึงมีระบบออโต้และก็ระบบ Verlog ซึ่งมีระบบวิดีโอแยกต่างหากจุดเด่นของเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัว Advanced CMOS Sensor Series 4นะครับทำงานร่วมกับ X Processor Series 5ซึ่งตัวนี้จะเป็นรุ่นที่เรียกได้ว่าน่าสนใจเพราะว่าความละเอียดอยู่ที่26ล้านเมกะพิกเซลนะครับในตัว26เมกะพิกเซลตัวนี้จะถ่ายวิดีโอได้ถึง 4K 60เฟรมต่อวินาทีแบบ S264 S265 แล้วก็จะมี F-Log ที่ ISO 640แล้วก็ F-Log 2นะครับที่1024ของ ISO นั่นเองเพราะฉะนั้นในเรื่องของงานวิดีโอจัดเต็มระบบโฟกัสอัตโนมัติใช้งานอย่างสมบูรณ์แบบนอกจากนั้นยังเอาใจสายวอล็อกนะครับโดยการที่มีโหมดเมนูพิเศษวอล็อกเมื่อใช้โหมดนี้จะสามารถทำให้ฉากหลังเบลอเหมือนเราใช้โหมดพอร์เทรตในมือถือนอกจากนั้นยังสามารถรองรับการโฟกัสจับวัตถุอย่างฉับไวสมมติเวลาเราขายเซลฟี่หรือขายสินค้าชูสินค้าขึ้นมาใช่ไหมมันจะจับที่สินค้าอัตโนมัติอย่างรวดเร็วไม่ได้ว่าถ่ายที่หน้าคนเหมือนตอนแรกเมื่อเราถือสินค้าขึ้นมานะมันก็จะสามารถโฟกัสได้เร็วมากนี่อะไรไหมเอามาลงปุ๊บอันนี้หน้าผมชัดนะลบของขึ้นมาบังนี่เห็นไหมเป็นแบบนี้เลยอันนี้จะเห็นได้ว่าโมล็อกมันก็จะใช้งานค่อนข้างง่ายนะครับซึ่งอันนี้ถือว่ารองรับการใช้งานสำหรับผู้ใช้งานออนไลน์ขายของออนไลน์แล้วก็โมล็อกอย่างเต็มตัวนะครับรวมไปถึงระบบวงการใช้งานแล้วก็การ transfer ข้อมูลที่ยอดเยี่ยมเพราะว่าเมมโมรี่การ์ดเขาจะใส่ด้านล่างนะอันนี้รองรับ VSS Series 2เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะนั้นสามารถใช้เมมความเร็วสูงได้อย่างเต็มที่เพื่อให้รองรับการอัดวิดีโอ 4K ที่60เฟรมต่อวิเพราะนั้นใครจะใช้4K 60เฟรมต่อวิต้องใช้เมมที่เป็นระดับ U3 หรือ U6 หรือ U9 ขึ้นไปก็ต้องมีความละเอียดอย่างเช่นเป็น V60 V90 ถึงจะเอาอยู่ทีนี้ในส่วนของตัวบอดี้เนี่ยนะฮะก็ถือว่ามีระบบป้องกันฝุ่นละอองน้ำเนี่ยในพื้นฐานที่ดีเยี่ยมอยู่แล้วนะครับหน้าจอสามารถเป็น Variable Angle นะครับฟลิปสำหรับเซลฟี่ตัวเองบิดกลับไปกลับมาได้อันนี้สะดวกมากๆในขณะเดียวกันช่องมองภาพมีขนาดใหญ่นะครับช่องมองภาพนี้จะให้คุณภาพของภาพอยู่ที่ 62% นะครับซึ่งทำให้เราสามารถมองเห็นด้วยความละเอียดนะครับอยู่ที่ประมาณ2ล้านพิกเซลกว่าๆในขณะที่หน้าจอด้านหลังเนี่ยก็มีความละเอียดที่พอใช้ได้เลยนะอยู่ที่ประมาณเกือบ2ล้านพิกเซลนั่นเองครับในขณะเดียวกันเนี่ยวันนี้ยังมาพร้อมกับเลนส์ตัวใหม่ของเขาซึ่งเห็นตัวเล็กๆแบบนี้ใส่เลนส์ได้หมดทุกเกรดทุกราคาเลยนะในขณะเดียวกันตัวนี้เป็นตัวเลนส์ใหม่นี่เซ็นเซอร์หน้าตาแบบนี้เห็นไหมเซ็นเซอร์หน้าตาแบบนี้นี่สวยใสบอดี้แบบนี้เลยในขณะเดียวกันนะครับเจ้าตัวนี้ยังมาพร้อมกับเลนส์ตัวนี้ครับตัวนี้ที่เราเห็นการสวยๆตัวนี้เป็น8มิลลิเมตร f/3.5 RWR คือมีวงแหวน
นี่มีวงแหวนลิงปรับ F stop ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เป็นระบบป้องกันแบบ weather resistant ด้วยในขณะเดียวกันตัวนี้มาพร้อมกับ F 3.5 เป็นเลนส์ฟิก 8 มิล ออโต้โฟกัสที่ทางฟูจิได้ทำราคาจะจำหน่าย799ยังไม่รู้ราคาไทยแต่ก็ประมาณสักเกือบ 30,000 นะเนี่ยราคาเอาเรื่องอยู่ส่วนเรื่องของการโฟกัสและ distortion เมื่อกี้ดูภาพตัวอย่างแล้วถือว่าทำได้ดีนะครับรวมไปถึงวันนี้มีการเปิดตัวแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดก็คือ X app นั่นเองครับซึ่ง X app จะเปิดให้ดาวน์โหลดวันพรุ่งนี้นะครับวันพฤหัสบดีที่25เดือนพฤษภาคมวันแรกนะครับคุณสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ของกล้องของคุณนะครับให้รองรับกับการใช้งานของ X App ได้ทำให้การเชื่อมต่อการทรานสเฟอร์และมีการบันทึกข้อมูลรวมไปถึงการ tracking แล้วก็บอกเรื่องของไทม์ไลน์การใช้งานอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับเมื่อกี้ดูตัวอย่างแล้วว้าวมากๆใครที่สนใจเนี่ยหรือว่าใช้กล้องฟูจิรุ่นใหม่ๆสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์แล้วก็ดาวน์โหลด XS เมื่อคุณดูคลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้นอกจากนั้นนะครับ XS 20นะครับยังมีเจ้าตัวฟิล์มซิมูเลชันเนี่ยมาถึง19ชนิดนะครับและบอดี้นอกจากจะเป็นแมกนีเซียมอลลอยแล้วตัวนี้นะครับยังช่วยจดจำพฤติกรรมและลักษณะการใช้งานคุณผู้ชมนะครับบ่อยๆเวลาคุณผู้ชมใช้ออโต้หรือต่างๆเนี่ยตัวนี้จะมีตัวเข้ามาช่วยในการตัดสินใจนอกจากนั้นนะครับตัวนี้ยังมีระบบกันสั่นในบอดี้นะครับซึ่งเป็นการสั่นแบบ5แกนหรือ5 axis ตัวนี้รองรับการกันสั่นในบอดี้ได้สูงถึง7สต็อปเลยทีเดียวนะครับเป็น IBIS นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของตัว XS 8นะครับตัวนี้จะเห็นว่าหน้าเลนส์ของเขาไม่ใหญ่มากนะครับใครที่เคยใช้เจ้าตัว10-24ของฟูจิมันจะใหญ่ตัวนี้จะมีฟิลเตอร์อยู่ที่62มิลลิเมตรนะครับและตัวนี้ให้มุมภาพถึง121องศากันเลยทีเดียวน้ำหนักของเลนส์อยู่ที่215กรัมถือว่าใช้ได้เลยครับแล้วก็ยังมีระบบป้องกันฝุ่นละอองแล้วก็น้ำด้วยนะอันนี้ใช้งานรวดเร็วทันใจสไตล์ฟูจิแล้วก็คุณภาพดีแน่นอนครับในขณะเดียวกันเนี่ยบอดี้ตัวนี้โดยรวมๆแล้วก็ยังมีคุณสมบัติที่น่าสนใจแต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้เราจะมีงานฟูจิอีกตัวหนึ่งที่เราจะต้องเข้าร่วมก็คือฟูจิกีน่านะครับซึ่งเราจะได้รับเชิญนะครับให้ไปทำการทดสอบเจ้ากล้องตัวนี้ณจุดถ่ายภาพสำคัญในกรุงเทพ 4-5 จุดเลยทีเดียวโดยเดินทางโดยยานพาหนะตุ๊กๆนี่เดินทางแบบไทยแล้วก็ที่สำคัญวันนี้มีสื่อมวลชนนะครับยูทูบเบอร์รวมไปถึงช่างภาพที่เป็นเอ็กซ์โฟโตกราฟเฟอร์เนี่ยจาก7ประเทศด้วยกันรวมถึงประเทศไทยด้วยนะซึ่งวันพรุ่งนี้ทุกคนจะได้สัมผัสและประสบการณ์กล้อง XS 20พร้อมกับเลนส์หลายๆตัวของทางฟูจิที่มีคุณภาพสูงอยู่แล้วและไปลองชื่นชมความสวยงามงดงามของกรุงเทพใน5จุดนะครับที่เราจะได้ไปถ่ายกันเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะเอาไฟล์จริงๆมาให้ดูกันว่าจบหลังกล้องแล้วออกมาเป็นยังไงเหมาะแค่ไหนตัวนี้ขายความพกง่ายเดินทางสะดวกเหมาะกับสายท่องเที่ยวสายเวอร์ล็อกสายสตรีทนะครับวันนี้พรุ่งนี้มาลองดูกันว่าเห็นตัวเล็กๆแบบนี้คุณภาพจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับคุณคิดเห็นอย่างไรราคานี้ถูกใจหรือไม่หรือคุณกำลังรอคอยคาดหวังสเปคอะไรเป็นพิเศษของ XS 20สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอคลิปนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ Hyper Diesel